สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Motor Spotlight TV ครับมาอยู่กับผมกาวิรุธพรมหงส์ครับแอดมินแพรวแล้วก็ทีมงาน Motor Spotlight ของพวกเรานะครับที่เอาข้อมูลต่างๆมาฝากแล้วครับวันนี้ก็มีสถานการณ์ต่างๆมากมายนะครับที่เกิดขึ้นในวงการ MotoGP นะครับดังนั้นก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันสนามที่2ของฤดูกาลนะครับก็คือรายการโปรตุเกสกลางปีก็มาพูดคุยกันขอเอา CG เข้ามาก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับอ้าวมาครับก็มาเริ่มต้นพรีวิวการแข่งขันในรุ่น MotoGP นะครับแล้วก็มาติดตามเรื่องของคาแรคเตอร์สนามนะครับเอากราฟอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับในประเทศโปรตุเกสนะครับเอาไปครับเดี๋ยวไปพรีวิวแล้วก็ทำความรู้จักสนามของเอากราฟนะครับที่ปอร์ติเมาหน่อยครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับอ้าวไปครับนี่ครับMotoGP นี่ก็เป็นรายละเอียดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้สนามนี้ก็ไม่ได้มีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นสนามที่มีคาแรคเตอร์แบบรถไฟเหาะตีลังกานะครับออโตโดโมอินเตอร์นาซิออนนาวดูอัลกาฟนะครับในเมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสครับการแข่งขันสนามนี้ก็จะใช้ชื่อว่าโปรตุกีสกลางปีครับมีทิโซเป็นผู้สนับสนุนหลักนี่ครับระยะทางต่อรอบก็กลมๆครับ 4.5 กิโลเมตรนะครับ9โค้งขวานะครับโค้งขวามีโค้งไหนบ้างนะครับก็ดูครับโค้ง1 2 3นะครับต่อเนื่องครับขวา3โค้งต่อกันเลยนะครับแล้วก็มาต่อที่เนี่ยครับโค้ง7 8นะครับที่เป็นโค้งขวานะครับโค้ง10 11นะครับแล้วก็โค้ง14 15ก็จะสังเกตนะครับว่าสนามนี้เนี่ยโค้งขวาเป็นโค้งต่อเนื่องเกือบหมดเลยนะครับ1 2 3 7 8 10 11แล้วก็14 15นะครับนี้มาต่อครับโค้งซ้ายมีโค้งไหนบ้างครับจากขวา3ขวาแรกนะครับก็เป็นซ้ายต่อเนื่อง3โค้งนะครับโค้ง4 5 6โค้ง9แล้วก็โค้ง12 13ดังนั้นครับในสนามนี้เนี่ยเรื่องของการใช้ยางแน่นอนว่ายาง asymmetric กับยางหลังเนี่ยก็จะมีผลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแข่งขันและนี่คือรายละเอียดสนามในภาพรวมนะครับระยะทาง 4.592 กิโลเมตรครับ6โค้งซ้าย9โค้งขวานะครับก็เป็นสนามที่วิ่งตามเข็มนาฬิกานะครับออลไทม์แลปเรคคอร์ดเป็นของมาร์คมาร์เกสทำได้ในรอบควอลิฟายนะครับ Q2 ในปีที่แล้วครับปีที่แล้วเนี่ยมาร์คมาร์เกสกับรถ Honda นะครับผ่านจาก Q1 นะใช้ลมดูดเข้ามานะครับแล้วก็ Q2 ก็ใช้ลมดูดเปโก้บันดาย่าจนตัวเองได้โพแล้วก็เป็นสถิติใหม่ของสนามนี้ด้วยครับสำหรับมาร์คขณะที่ Fastest Lap นะครับ New Record ในปีที่แล้วนะครับของ Aleix Espargaró นะครับนาที 38.872 ทุกคนจำเวลาเหล่านี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยรถแข่งใหม่หลายค่ายนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดหลายๆอย่างมันจะมีความเร็วสูงมากขึ้นนะครับดังนั้นก็มาลุ้นกันดูว่าถ้าสภาพอากาศมันเหมาะสมเราอาจจะได้เห็นการทำลายสถิติใหม่อีกครั้งของการแข่งขันที่ปอร์ติเมานะครับขณะที่ในส่วนของลองแลปเพนัลตี้ครับอยู่บริเวณโค้ง14ครับเป็นโค้งยูเทิร์นขวากว้างๆนะครับกว้างออกไปนะมีก็จะเสียเวลาในลองแลปเพนัลตี้ประมาณ 2.5 ถึง 3 วินาทีนะครับมาดูรายละเอียดแต่ละเซกเตอร์หน่อยครับเซกเตอร์1ครับก็ขับมาครับก็จะลงหุบไปหน่อยนึงนะครับที่โค้ง1พุ่งจากทางตรงมาครับจากนั้นก็จะเดินคันเร่งโค้งขวานะครับแล้วก็ต่อไปที่โค้ง3นะครับนี่ก็1 2 3เป็นโค้งขวาหมดเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยโค้ง4เป็นหนึ่งในจุดที่นักแข่งต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าให้สังเกตว่าตั้งแต่โค้ง14 15นะครับ14 15มา1 2 3เนี่ย5โค้งต่อกันเป็นโค้งขวาหมดเลยนะครับดังนั้นพอจุดที่จะพลิกเข้าซ้ายต่อโค้ง4ครับเป็นโค้งวายกว้างๆครับแล้วตรงนี้ต้องสู้กับระดับสูงต่ำด้วยนะครับหน้ายางฝั่งซ้ายมันถูกลมเป่ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้ฝ่าผิวแทร็กมาตั้งเนี่ยครับถ้าดูจากระยะทางนะตั้งแต่14 15มาจนถึงโค้ง3เนี่ยครับก็เกือบ2กิโลครับกิโลกว่าๆนะครับพอจะพลิกมาซ้ายปุ๊บต้องระมัดระวังเรื่องกริปยางให้ดีนะครับโค้งซ้าย
จากนั้นมาต่อที่นะครับ4มาต่อ5 6นะครับซ้าย3โค้งต่อกันเลยครับโค้งที่ต้องแบนเยอะๆก็คือโค้ง5ครับเป็นโค้งเกือบจะเป็นยูเทิร์นหักศอกซ้ายเลยนะครับจากนั้นต้องเดินคันเร่งสู้ขึ้นมาหน่อยครับไปต่อโค้ง6เป็นซ้ายกว้างๆนะครับนี่คือเซกเตอร์2นะจากนั้นครับไปต่อ7 8 7 8เนี่ยจังหวะที่กำลังจะขึ้นเนินมานะครับ7มาต่อ8 8มาขึ้นเนินแล้วครับจังหวะช่วงกลางโค้ง8เนี่ยครับพอเปิดคันเร่งมาปุ๊บมันจะเป็นจุดที่เป็นขึ้นเนินนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราได้เห็นว่ารถไฟเหาะคืออะไรนะครับจังหวะที่นักแข่งจะพอเปิดคันเร่งครับบางคันลอยแล้วก็ยกล้อเลยครับกระโดดทั้ง2ล้อแล้วก็ลงมาที่โค้ง9ครับทางลงเขามาจุดนี้นะครับมีนักแข่งพลาดล้มกันค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเดินคันเร่งเกินไปหน่อยหลังจากออกจากโค้ง8นะครับนี่เป็นเซกเตอร์3ครับ9นะครับเป็นซ้ายลงเขามาแล้วก็ต่อ10แล้วก็ต้องไปเบรกอีกทีนึงนะครับที่โค้ง11ตรงนี้เบรกเยอะพอสมควรหลังจากนั้นครับก็นี่ผ่านเซกเตอร์3นะครับแล้วก็เนี่ยครับเซกเตอร์4เซกเตอร์สุดท้ายครับเซกเตอร์สุดท้ายเนี่ยก็เป็นโค้ง12 13นะครับ13เป็นจุดเบรกที่หนักอยู่นิดนึงนะครับถึงแม้ว่าความเร็วจะมาไม่สูงมากนะครับแต่ก็ต้องใช้เบรกอยู่พอสมควรนะครับจากนั้นต้องเดินคันเร่งออกจากโค้ง13ไปเป็นยูเทิร์นในโค้ง14นะครับยูเทิร์น2ยูเทิร์นนะซ้ายแล้วก็ขวานะครับจากนั้นก็จะเป็นโค้งกว้างๆนะครับโค้ง15เพื่อให้นักแข่งนั้นแครี่สปีดอาจจะมีการไล่บี้ไล่แซงกันได้ในจุดนี้นะครับนั่นก็ครบรอบ1รอบสนามของสนามปอร์ติเมาครับทีนี้สนามนี้ครับแข่งกันอย่างไรครับมาดูนี่ครับในเรื่องราวของการแข่งขันครับ MotoGP แข่ง25รอบนะครับ Moto2 แข่ง21รอบขณะที่ Moto3 แข่งกัน19รอบนะครับโมโตอีครับเป็นสนามแรกที่บรรจุเข้ามาในฤดูกาลนี้นะครับก็จะแข่งกัน7รอบแข่ง2เรสครับโมโตอีนี่เป็นภาพรวมของสนามนะครับสามารถจะแคปเจอร์หรือว่าเก็บไว้ดูได้นะครับขณะที่การแข่งขันในรุ่นโมโตจีพีครับก็มาไล่ดูนี่ครับปีที่แล้วครับโมโตจีพีกริดแถวหน้านะครับเป็นของมาร์กมาเกสแล้วก็มีฟรานเชสโกมายาญาแล้วก็ฮอเก้มาตินนะครับมาร์กเนี่ยปีที่แล้วได้ขึ้นโพเดียมในรอบสปรินต์ด้วยนะครับขณะที่มิเกลเอร่าอยู่อันดับ4นะครับแจ็คมิลเลอร์อันดับ5บาสเซนนี่กริดที่6แต่ว่าบาสเซนนี่เนี่ยไม่ได้ลงแข่งขันในรอบเมนเรสนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองนั้นบาดเจ็บนะครับตั้งแต่รอบของการแข่งขันในรอบสปรินต์นี่ครับแถวนี้ก็มีเบียเลสนะครับมาโกเบเซคคี่แล้วก็ลูก้ามารินี่ช่วงแรกเนี่ยเบเซคคี่ผลงานค่อนข้างดีนะครับซาโก้ควาตาราโร่แล้วก็อาร์เลสเอสปาการ์โรนะครับยามาฮ่าเองยังคงมีปัญหาในเรื่องของกริดสตาร์ทอยู่ปีที่แล้วออกตัวในกริดที่11นะครับต้องมาดูว่าปีนี้เนี่ยทีมงานจะสามารถแก้ไขได้ไหมนะครับคือจากรายงานล่าสุดนะครับตัวของไฟโบควาตาโร่เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในการแข่งขันนะคือเนื่องจากในรอบสปรินต์เนี่ยกับการแข่งขันที่กาตาร์นะครับรถแข่งมันมีอัตราสึกหรอของยางมากเกินไปนะครับเขาก็เลยให้ทีมงานปรับแมปปิ้งเครื่องยนต์ให้มันเบาลงกว่าเดิมนะครับเพื่อให้เอาตัวรอดให้ยางมันเพียงพอสำหรับการแข่งขันดังนั้นสนามนี้นะครับก็จะมีข้อมูลจากสนามที่แล้วแต่ก็จะเพียงพอหรือเปล่าก็ต้องมาว่ากันดูนี่เป็นกริดในกลุ่มกลางๆนะครับสำหรับการแข่งขันปีที่แล้วนี่ครับขณะที่ผลการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันเนี่ยในปีที่แล้วนะเปโก้บานายาชนะจุดเปลี่ยนมันมีตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับก็คือมาร์กมาร์เกสเนี่ยพุ่งขึ้นไปแล้วก็คือก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับไปสอยนักแข่งเจ้าถิ่นก็คือมิเกลเรล่าล้มบาดเจ็บนะครับเบียเลสจบอันดับ2นะครับเบเซคคี่เห็นไหมปีที่แล้วผลงานดีนะครับจบอันดับที่3อันดับ4เป็นโยฮันซาโก้5นะครับก็เป็นรถแข่งของดูคาติคันหนึ่งครับก็คืออเล็กมาเกสปีที่แล้วเนี่ยดูคาตินะครับในท็อป5มีรถแข่งของพวกเขาทั้งหมด4คันก็มีมาวิลเบียเลสที่สามารถไล่กวดขึ้นมานะครับจบอันดับที่2ได้รถแข่ง KTM ครับแบรดวินเดอร์กับแจ็คมิลเลอร์เนี่ยจบการแข่งขันในอันดับที่6 7กวาตาโร่เก็บอันดับขึ้นมาอยู่อันดับที่8นะครับอันดับที่9ก็คืออเล็กซ์ เอสปาการ์โรนะครับอันดับ10นะครับปีที่แล้วอเล็กซ์วินยังอยู่กับ Honda นะครับจนมีอันดับ11ทางกะนะครับมี12นะครับ13 14ครับออกุสโตเฟรนเดสแล้วก็ฟรังโกมอนเนลลี่นะครับปีที่แล้วไม่จบไปแข่งขันเยอะมากนะก็มีทั้งราอูเฟรนเดสนะครับลูก้ามารินี่ฮอกเก้มาร์ตินก็ไม่จบนะครับรวมไปถึงไฟโบดิเจียนอันโตนิโอมิเกลโอลิเวราแล้วก็มาร์กมาเกสนะครับเห
เหตุการณ์แรกแหะครับในรอบที่2นะครับมาร์กมาเกสกับมิเกลโอเลร่าก็ทำให้ไม่จบการแข่งขันไปก็น่าเสียดายนะสำหรับปีที่แล้วมิเกลโอเลร่าเนี่ยเริ่มต้นมาดีมากนะครับปีนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าสถานการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าดูจากภาพรวมแล้วณตอนนี้เนี่ยเปโก้บานาญ่าอยู่ในสถานการณ์ที่มั่นใจสุดๆจากการที่ผ่านการแข่งขันสนามแรกมานะครับคือสนามแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลที่เปโก้บานาญ่าแล้วก็ทีมงานนั้นทำได้ในการแข่งขันเนี่ยก็ทำให้เขาเองเนี่ยสามารถที่จะกลับมาอยู่บนตำแหน่งโพเดียมสูงสุดในการแข่งขันรอบเมนเรสได้นะครับคะแนนสะสมล่าสุดนี่เลยครับเปโก้บานาญ่านำเป็นอันดับ1รวมรอบสปรินต์แล้วด้วยนะครับก็มี31คะแนนแบดบินเดอร์อันดับ2ตามอยู่2คะแนนนะครับอันดับที่3นะครับก็คือฮอเก้มาร์ติน4มาร์กมาเกสนะครับอันดับที่5เอเนบาเซนี่อันดับที่6เป็นอาเลเชสปาการ์โรนะครับ7อเล็กมาเกส8ฟาบิโอดิเจียนันโตครับอันดับที่9เปโดคอสตาเปโดคอสตาถือว่าเริ่มต้นได้ยอดเยี่ยมนะครับกับการแข่งขันสนามแรกถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของดีไวซ์หรือว่าอุปกรณ์การติดตั้งในการควบคุมไรไฮดีไวซ์ด้านหลังนะครับแต่ว่าทางทีมเองก็แจ้งมาว่าน่าจะแก้ไขได้ในสนามนี้นะครับซึ่งเปโดคอสตาเองก็บอกว่าเรื่องยางอ่ะมันก็หมดแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เรสมันดรอปลงไปเยอะจริงๆเลยนะครับก็คือเรื่องของอาการตึงที่แขนนะครับมันเกือบจะเป็นตะคริวก็เลยทำให้ต้องผ่อนเรสเพดลงมานะครับ BLS เนี่ยอยู่อันดับที่10นะครับขณะที่กลุ่มหลังเนี่ยก็จะมีทั้งฟาบิโอกาตาโร่นะครับจบอันดับที่11สนามที่แล้วนะครับมีอยู่5คะแนนตามด้วยซาโก้โจอันเมียนะครับ2นักแข่งจากฮอนด้าอยู่อันดับที่12 13ผมมองว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยรถแข่งของฮอนด้าเนี่ยส่งสัญญาณดีอยู่พอสมควรนะไม่ได้รั้งท้ายแบบห่างไกลซะทีเดียวอะนะครับคนที่ห่างไกลจริงๆก็จะมีทางด้านของทากะนากากามิรวมไปถึงลูก้ามารินี่นะครับแต่มารินี่เองก็บอกว่ามันยากนะมันยากในการปรับตัวแต่เขาเองก็บอกว่าน่าจะค่อยๆ ยกระดับขึ้นมาได้นะครับประสบการณ์จากดูคาติน่าจะช่วยเขาได้เยอะนะครับแต่ก็ต้องมาติดตามดูว่าจะเป็นยังไงขณะที่กัวตาโร่เองบอกว่าระยะห่างจากกลุ่มหน้านั้นยามาฮ่าเป็นรองมากกว่าเดิมเสียอีกนะครับตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจที่ว่าดูคาติจะยังคงครองความยิ่งใหญ่ได้ต่อไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะครับตอนนี้มีหลายคนนะครับก็พยายามที่จะวิเคราะห์กันนะครับว่ามาร์กมาเกสเป็นอย่างไรแล้วดีเพียงพอไหมที่จะกลับมาเป็นผู้ชนะได้นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่ามาร์กมาเกสเองเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับจากการแข่งขันในสนามแรกเนาะอย่างฮอเก้ลอเรนโซเนี่ยก็วิเคราะห์นะครับว่ามาร์กเองเขารู้สึกว่ารถแข่งของมาร์กมันสู้คนอื่นไม่ได้มันสู้รถแข่ง GP 24ไม่ได้คือการเปิดคันเร่งออกจากโค้งมันเหมือนช้ากว่าคนอื่นนะครับแต่มาร์กเองก็ออกมาให้ข้อมูลนะเขาบอกว่าในการแข่งขันนะครับคือช่วงของรอบสปรินต์เนี่ยเขาก็ทำได้ดีแหละนะครับแต่ว่าในรอบของเมนเวสเนี่ยมันมีการไปปรับเซตติ้งรถนิดนึงไปแก้เซตติ้งรถนิดนึงนะครับแต่ปัญหามันกลับเกิดจากการที่ไปปรับเซตติ้งนี่แหละทำให้การเร่งออกจากโค้งแล้วก็ขาเข้าโค้งมันยังทำได้ไม่ดีพอนะครับขณะที่ตัวเขาเองก็บอกว่ายังเข้าใจตัวรถแค่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะผู้บริหารของดูคาติเองก็บอกนะครับว่าถ้าดูจากสภาพตอนนี้มาร์กมาเกสเนี่ยเขาเข้าใจสภาพรถแข่งของเขาเนี่ยรถแข่งดูคาติคันใหม่นะ 95% นะครับดังนั้นเนี่ยในการแข่งขันนะความเข้าใจแล้วก็การเข้าถึงฟีลลิ่งของตัวรถนะครับถ้าคุณไปได้ถึงสัก 98-99% เนี่ยโอกาสที่จะลุ้นโพเดียมแล้วก็ลุ้นเป็นผู้ชนะมีสูงมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันคู่แข่งอย่างเปโก้บานาญ่าณตอนนี้คือสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับแต่เปโก้ก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่ในเรื่องของการซ้อมแล้วก็การควอลิฟายรวมถึงการแข่งขันในรอบสปรินต์นะครับในปีนี้เริ่มต้นมาเปโก้ไม่ได้ขึ้นโพเดียมในรอบสปรินต์แต่ไม่ก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับแต่กริดสตาร์ทของเขาก็ยังไม่ได้ดีเพียงพอเปโก้ก็บอกว่าณตอนนี้เนี่ยต้องมาเริ่มต้นทำงานใหม่นะครับตั้งแต่วันศุกร์กับวันเสาร์ต้องให้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะที่กาตาร์เนี่ยมันไปยึดข้อมูลเดิมจากช่วงการทดสอบซึ่งกริปมันเป็นกริปหลอกๆนะครับพอเข้าสู่การแข่งขันจริงกับสภาวะจริงเนี่ยกริปมันแตกต่างก็เลยต้องมาไล่ทำงานแล้วก็พยายามที่จะใจเย็นๆนะครับสุดท้ายกลับมาได้ในวันอาทิตย์
ส่วนอีกคนนึงครับก็คือแบดบินเดอร์แบดบินเดอร์บอกว่าสิ่งที่ KTM ทำแล้วก็แสดงให้เห็นเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเลยนะครับเขาบอกว่ารถ KTM ในปีนี้นะครับทั้งการเซตติ้งการวิ่งวิธีการขี่ไม่เหมือนที่ผ่านมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาขี่ได้สบายมากขึ้นแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปแซงแบบโหดๆขี่แบบโหดๆเหมือนปีก่อนๆน่าสนใจนะครับสำหรับรถแข่ง KTM เนี่ยถ้าเกิดว่ามันลงตัวจริงๆนะครับแล้วก็มีนักแข่งที่ให้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ตัวของแบรดวินเดอร์แล้วแต่ก็จะมีแจ็คมิลเลอร์แล้วก็ทางด้านของเปโดคอสตาด้วยนะครับที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมนะครับขณะที่ตัวของออกุสโซเฟนเดสยังต้องรอดูนะเพราะเริ่มต้นฤดูกาลนี้มาก็ดูจะเงียบๆไปที่กาตาร์ก็ผลงานไม่ได้ดีนะครับกลายเป็นรุ่นน้องนั่นแหละครับก็คือเปโดคอสตาที่ขยับขึ้นมาแล้วทำผลงานได้โดดเด่นจริงๆนั่นก็เป็นประเด็นของMotoGP นะครับเรื่องของรายละเอียดสนามแล้วก็เรื่องของการพรีวิวสั้นๆนะครับให้ได้เห็นข้อมูลของปีที่แล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับใครวิ่งในเรสเพจที่ดีแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของสถิติและสถานการณ์ในปีที่แล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับมาลุ้นกันดูครับว่าใครจะคว้าชัยชนะไปครองในเรสนี้